นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกศิวรานำทีมค้นบ้านเปรมชัยกับพวกหาหลักฐานเพิ่มเติมปมล่าเสือดำป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ตำรวจภูธรภาค7และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานได้ดำเนินการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นบ้านนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนภายในซอยศูนย์วิจัย3แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครและผู้ต้องหาอีก3รายคือนายยงโดดเครืออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนางณทีเรียมแสนอำเภอประธานจังหวัดนครราชสีมาและนายธานีทุมมาศในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังทั้งหมดตกเป็นผู้ต้องหากรณีร่วมกันล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง4จุดและล่าสุดเจ้าหน้าที่ปทส.อยู่ระหว่างการนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเปรมชัยกนสูตรแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศภายในบ้านพักในซอยศูนย์วิจัย3พบว่ามีรถยนต์จำนวนหลายคันมีพนักงานเข้าออกและมีสื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทางด้านเพื่อไทยออกแถลงการจี้รัฐบาลและคสช.หยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพคุกคามประชาชนเห็นต่างและเร่งหาทางออกให้กับประเทศโดยการคืนอำนาจให้กับประชาชนพรรคเพื่อไทยออกแถลงการเรื่องหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพและคุกคามประชาชนที่เห็นต่างโดยระบุได้ติดตามกระบวนการสร้างความปรองดองรวมถึงความจริงใจในการนำประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติและได้ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยความกังวลใจโดยเฉพาะการตั้งข้อกล่าวหาโดยฝ่ายรัฐบาลและคสช.ต่อประชาชนในนามกลุ่ม V-Walkนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมบริเวณสยามเซ็นเตอร์และใกล้เคียงเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งในนามกลุ่ม MBK39 ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของประชาชนล้วนมาจากการที่รัฐบาลและคสช.ไม่สามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จตามที่ได้ประกาศไว้พฤติกรรมและการไม่รักษาคำมั่นสัญญาก่อให้เกิดวิกฤตความไว้วางใจและความขัดแย้งอีกทั้งไม่เคารพรัฐธรรมนูญจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนเนื่องจากต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลและคสช.ต้องไม่สร้างปัญหาใหม่และเร่งหาทางออกให้กับประเทศด้วยการสร้างความชัดเจนให้คนไทยสามารถมองเห็นอนาคตซึ่งพรรคเห็นว่าทางออกของประเทศที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในไต้หวันพบมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บกว่า210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.4 แมกนิจูดเมื่อเวลา 23:50 เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยจุดศูนย์กลางอยู่ลึกใต้ทะเล 9.5 กิโลเมตรห่างจากเมืองหัวเหลียนบนชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันประมาณ21กิโลเมตรจนทำให้อาคารหลายแห่งรวมถึงโรงพยาบาลทรุดและเอียงเพราะแรงสั่นสะเทือนล่าสุดจากรายงานเผยว่ามีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บกว่า210รายพร้อมคาดว่ายังมีคนติดอยู่ภายในอาคารอีกกว่า150รายขณะเดียวกันที่มีนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2018ที่ประเทศไต้หวันได้ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ล่าสุดทางสตาฟโค้ชออกมาเผยว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแค่อาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นจบการเสนอข่าว 12:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN